สวัสดีครับชื่อเติร์ดครับวรวิทย์ทรัพย์เสมลาบตอนนี้เป็นวิศวกรครับผมไปเรียนที่ญี่ปุ่น4ปีปริญญาตรีครับผมวิศวกรเรียนที่ National ผมเป็นคนชอบดนตรีพอได้เขินร่างกายมันเป็นความสุขผมไปเข้าชมรมที่ญี่ปุ่นมาเต้นกับคนญี่ปุ่นแล้วเขาจะมีแพชชั่นที่สูงมากพอไปที่นู่นมาก็ได้รับพลังนั้นมาจริงๆผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะครับเหมือนว่าจังหวะที่พอเจอเขาเนี่ยตอนปี4พอดีผมจะกลับพอดีก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องกันต่อแอบเสียใจนิดนึงที่ไม่ได้บอกไปผมก็อยากให้ความรู้สึกที่เป็นเพื่อนนี้แบบคิดต่อไปถ้าเจอคนที่ใช่ผมก็อยากจะทำอะไรให้เขาทุกๆวันเลยอยากจะเทคแคร์เขาทุกวัน